่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีทางการเมืองวันนี้นะครับหลายฝ่ายก็เกรงว่าจะนำมาสู่ความรุนแรงทางการเมืองสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้จัดกิจกรรมสวดภาวนาด้วยจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความสงบร่มเย็นของชนในชาติจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับวิงวอนให้คนในชาติก้าวข้ามความขัดแย้งและวางอคติด้วยการตั้งสติผ่านการสวดมนต์ของทั้ง5ศาสนา10โฟกัสเรื่องนี้กับคุณปวริศวรรณพฤกษ์ศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์คาทอลิกโปรเตสแตนต์พราหมณ์ฮินดูและซิกตั้งจิตอธิษฐานผ่านบทสวดของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างสติและทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้การมีสติที่เกิดขึ้นจากการสวดภาวนาที่มีจิตเป็นหนึ่งเดียวนั้นอาจเป็นโอกาสให้แต่ละบุคคลได้ทบทวนการกระทำของตนเองที่อาจทำให้หลุดพ้นจากความเกลียดชังไม่ว่าวันนี้คำตัดสินของศาลจะออกเป็นยังไงนะคะขอให้คนไทยทุกคนมีสตินำคำสอนของศาสนามาทำมาเตือนสติว่าถ้าสมมติว่าเราชอบหรือไม่ชอบคำตัดสินเนี่ยแต่เราถ้าทำอะไรที่เป็นความรุนแรงออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองและคนอื่นแล้วมันก็ทบไปทั่วนะคะคำสอนของแต่ละศาสนามีทั้งความแตกต่างแต่ก็มีจุดร่วมกันอยู่ในคุณค่าสำคัญหลายประการเช่นการไม่ละเมิดชีวิตของตนเองและผู้อื่นการคิดทำพูดแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงอาจทำให้สามารถหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นเท็จที่มีพื้นฐานมาจากความเกลียดชังต่อผู้เห็นต่างการเน้นย้ำถึงคำสอนเรื่องความยุติธรรมการใช้สิทธิของตนเองและความรับผิดชอบที่ไม่ล่วงเกินความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดความรักความเมตตาถึงแม้กลุ่มผู้เห็นต่างนั้นจะได้กระทำผิดพลาดไปแล้วความรักและการให้อภัยเช่นนี้เป็นคุณค่าที่มีร่วมกันในทุกคำสอนของทุกศาสนาเพราะฉะนั้นในการที่เรามีประเทศอยู่ร่วมกันได้ผมคิดว่าการมีเอื้อให้เราพูดจากันให้มีหลักเกณฑ์ร่วมกันคือไม่ใช่เอาความปรารถนาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะฝ่ายจริงๆแล้วประเทศนี้ก็ยังมีคนไทยที่ห่วงใยคนทั้งสองฝ่ายการสวดภาวนาที่เปล่งเสียงออกมาโดยมีเนื้อหาและใจความดังกล่าวอาจเป็นพิธีกรรมที่มีพลังที่นำพาชาวไทยผู้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของการเมืองในขณะนี้เกิดสติและร่วมนำพาไปให้ประเทศก้าวพ้นความรุนแรงได้ในที่สุดปวริศวรรณพฤกษ์ NBT News Focus